สวัสดีค่ะติวเตอร์พิซาจากจุฬาติวเตอร์นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องคอร์สตัวต่อตัวสมาร์ททูค่ะที่มีหลายๆคนถามกันเข้ามานะคะใครที่จำเป็นจะต้องใช้ผลสอบสมาร์ททูเพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อ MBA ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็อยากจะให้มาติวด้วยกันที่จุฬาติวเตอร์ค่ะคอร์สตัวต่อตัวของเราเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะคะสามารถที่จะนัดวันเวลาที่ตัวเองสะดวกกับทางติวเตอร์ได้เลยนะคะถ้าสะดวกเดินทางมาที่สถาบันนะคะที่สถาบันของเราเนี่ยก็จะมีห้องเรียนส่วนตัวให้ด้วยนะคะสะดวกสุดๆเลยหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะเรียนที่บ้านเพราะว่าไม่สะดวกเดินทางก็สามารถจะเรียนผ่านทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันเลยค่ะติวเตอร์ของเราทุกคนนะคะจบปริญญาโทแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านตัวข้อสอบสมาร์ททูมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าติวได้ตรงจุดแน่ๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูผลงานที่ผ่านมาสามารถจะดูที่คลิปที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะคะตามไปชมผลงานกันได้เลยค่ะหลายๆคนถามค่ะว่าเราควรจะเรียนตัวต่อตัวไหมนะบอกเลยว่าการเรียนตัวต่อตัวเนี่ยช่วยได้มากๆเลยค่ะเพราะว่าใครที่พื้นฐานอ่อนนะคะก็สามารถจะติวจนสอบผ่านได้ค่ะโดยเฉพาะหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะคัสตอมไมซ์นะคะหรือว่าปรับคอร์สให้มันตรงกับความต้องการของเราการเรียนตัวต่อตัวเนี่ยก็จะช่วยได้มากๆเลยค่ะเพราะเราสามารถจะแจ้งติวเตอร์ได้ว่าเราอยากจะเน้นตรงไหนไม่เน้นตรงไหนนะคะทำได้เลยค่ะแล้วก็ความสะดวกสบายของเรื่องตารางเวลาด้วยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะนัดวันเวลากับทางติวเตอร์ได้เองเลยค่ะและที่สำคัญค่ะติวเตอร์ของเราเนี่ยมีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนานนะคะดังนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะมาถึงตอนนี้ใครที่สนใจอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทักทายมาคุยกันก่อนนะคะได้ที่แอปเขียว @jula_tutor ค่ะอย่าลืมแอดไซด์ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะโอกาสการสอบมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือก Jula Tutor นะคะ